ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติไทยพัฒนาระบุว่าศาลรัฐธรรมนูญควรจะแนะทางออกให้กับประเทศนะคะแต่ยืนยันว่าการเลือกตั้งเป็นทางออกที่ดีที่สุดและพรรคก็พร้อมที่จะลงเลือกตั้งอย่างแน่นอนค่ะพรรคชาติไทยพัฒนาจัดการประชุมใหญ่ครั้งที่1ประจำปี2557ที่โรงแรม Miracle Grand พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี2557การรับรองงบการเงิน2556การพิจารณารายงานการดำเนินกิจการของพรรคในรอบปี2556และพิจารณาแผนการดำเนินการในปี2558นายบรรหารศิลปะอาชาประธานที่ปรึกษาพรรคกล่าวว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นวาระตามปกติไม่ใช่เตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งส่วนกรณีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้การเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์เป็นโมฆะนั้นตอนนี้ยังตอบไม่ได้ว่าทางออกจะเป็นอย่างไรแต่พรรคชาติไทยพัฒนาพร้อมลงเลือกตั้งและเห็นว่าหากพรรคประชาธิปัตย์ไม่ลงเลือกตั้งอาจมีปัญหาตามมาทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญควรแนะแนวทางออกเพื่อคลี่คลายปัญหาและการมาตกลงกันเองเป็นเรื่องยากแต่ยืนยันว่าการเลือกตั้งคือแนวทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุดตามกระบวนการประชาธิปไตยส่วนที่จะมีการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีคนกลางเชื่อว่าไม่มีใครกล้ามาทำหน้าที่เพราะการเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เรื่องง่ายและหากมีการเสนอชื่อตัวเองคงไม่รับเช่นกัน